ันนี้เขาก็บรรยายว่าเมืองนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีธรรมชาติยังไงนะครับมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพวกซินดิเคตอะผมไม่แน่ใจว่าซินดิเคตจะแปลว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเมืองที่ไม่ค่อยดีนักอะเป็นเมืองที่ปกคลุมไปด้วยความละโมบโลภมากความเป็นระบบทุนนิยมอะไรต่างๆนะครับผมก็เดาว่าเป็นเมืองที่แบบเงินเป็นใหญ่โดยไม่คาดแบบไม่ใช่ไม่คาดไม่แคร์ด้านอื่นๆอะไรเงี้ยเนี่ย Master of Wealth นะครับก็คือเป็นเจ้าแห่งความมั่งคั่งชื่อว่าเฮอร์มิเนีย The Convention Witch เนี่ยอะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นฉายานะครับเธอเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองเมืองนี้ด้วยความมั่งคั่งความทำให้เมืองนี้ละโมบโลภมากของเธอจะให้ดำเนินเควสนี้ไหมยังครับเราจะเควสหลักสีน้ำเงินอันนี้คือเป็นทบทวนเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คงจะไม่ต้องอ่านหรืออะไรแล้วนะครับเพราะว่าผมทำเนื้อเรื่องหลักค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้ข้ามไปข้ามมาคนที่ตามมาตลอดน่าจะพอจำได้เพราะว่าไลฟ์ไปเมื่อบ่ายนี่เองเมื่อเช้านี่เองไอ้ตัวเนื้อเรื่องหลักกาเลียฉันจะต้องล้างแค้นให้กับเธอให้จงได้เวลาของแกต้องเริ่มนับถอยหลังเหลือน้อยลงแล้วออกัสคิมิวนี่นายอ๋อเราเคยเจอกันแล้วนี่นายมาที่นี่ทำไมกันเหรออืมฉันขอเตือนนะว่าอย่ามายุ่งกับเขาดีกว่าหรือว่านายเนี่ยก็มีความแค้นกับหมอนั่นด้วยเช่นกันหรือกระหายถึงความอันตรายอย่างไรก็เถอะหมอนั่นเนี่ยเหมือนกับไปกบดานอยู่ที่หมู่บ้านทางเหนืออยู่ที่คฤหาสน์ทางเหนือและที่นั่นจะเป็นที่ที่หมอนั่นจะหมดลมหายใจถ้าอยากจะตามมาก็มาแต่อย่าห้ามฉันล่ะจะหยุดยั้งเขาหรือเปล่านะถ้าหยุดจะเป็นยังไงลองหยุดดิห้ามเขาอ๋อนายนี่มีจิตใจดีจริงๆแต่ว่าฉันก็ยืนยันว่าจะไปอยู่ดีมันจะเป็นอย่างนี้นึกว่าห้ามแล้วจะได้สู้อะไรอย่างนี้ Chapter ที่2ของเนื้อเรื่องหลักสายชื่อเสียงมิคาเอลกับเมดนะครับเมดก็คือคนรับใช้นายท่านระวังนะเดี๋ยวจะล้มขอโทษทีฉันมีความสุขมากฉันแค่มีความสุขมากเพราะว่าคุณแม่ท่านแม่จะกลับมาบ้านในวันนี้แล้วได้ทำในสิ่งที่นายท่านหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรคุณหญิงคุณหญิงได้ร้องขอหรือเปล่าได้ขอไว้หรือเปล่าเรียบร้อยหมดแล้วยอดเยี่ยมมากเลยนายน้อยท่านออกัสยุ่งมากเลยในการที่จะเขียนงานของท่านออกัสมาท่านแม่มาแล้วท่านแม่มาแล้วอ๋อนี่เป็นอดีตในสมัยที่ตัวร้ายยังดีอยู่นี่ไงฟันเซตก้าโอ้ฉันคิดถึงลูกจังเลยโอ้ก้าสมาผมก็คิดถึงแม่จังเลยฮะคุณแม่จังเลยฮะแล้วลูกเป็นยังไงบ้างใช่ผมได้ทำทุกอย่างที่แม่ร้องขอไว้แล้วฮะแล้วก็ผมก็ได้ออกห่างจากชายที่อยู่ในชุดม่วงที่แม่ร้องขอด้วยทำดีมากเลยมิเชลขอโทษด้วยที่แม่ทิ้งลูกไว้
โดยลำพังไม่เป็นไรฮะแม่มาเยี่ยมผมผมก็ดีใจมากเลยมีแต่นี่ดูนะตอนเนี้ยผมปีนต้นไม้ได้แล้วแม่คือท่านคือท่านหญิงฟรานเซสกาใช่ไหมยินดีต้อนรับขอต้อนรับสู่บ้านของเราค่ะอ๋อนี่คือคนรับใช้คนใหม่สินะอ้าวนี่เราเคยเจอกันอ๋อแสดงว่าแฟลชแบ็กเมื่อกี้เป็นแฟลชแบ็กปัจจุบันครับเราเคยเจอกันที่โรงละครแล้วนี่เธอพวกนายเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะถึงตามมาที่คฤหาสน์ของเรายกเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าเราออกไปจากที่นี่ซะเถอะแต่ว่าการพูดแบบนี้มันก็คงสูญเปล่านะกับคนที่อุตส่าห์ดันด้นมาถึงที่นี่そのとおりですถูกต้องแล้วมาดาม私はเรามาที่นี่เพื่อที่ทวงสิ่งที่หมอนั่นติดค้างเราแบบนี้นี่เองมันคงเป็นหนี้ที่ก้อนใหญ่เลยนะถึงมาทวงถึงที่แบบนี้แล้วก็มันก็คงเหลือแค่เวลาเท่านั้นที่จะมีใครชดใช้หนี้นั้นทำไมดูไม่ตกใจเลยล่ะเพราะว่าพวกคุณไม่ใช่กลุ่มแรกที่คิดแบบนั้นนั่นลูกของคุณเหรอใช่และลูกของเขาด้วยเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่เอ้ยเขาอาศัยอยู่ที่น่าจะหมายถึงลูกเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่กับคนรับใช้ฉันไม่อยากให้ใครรับรู้การมีตัวตนของเขาออคัสออคัสไม่สนใจลูกของเขาแม้แต่น้อยและเด็กคนนี้ก็โชคดีที่ไม่รู้ว่าพ่อของเขาคือใครท่านแม่การมาเยี่ยมของฉันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มิคาเอลมีความสุขโอ้เทวนั่นอะไรนะเอาละกลิ่นดราม่ามาแล้วนั่นคือเดอะเจนิสกาโลเจนิสกาโลเจนิสจะเป็นชื่อของราชาที่เคยอยู่ในดินแดนนี้เคยปกครองดินแดนนี้ครับเจนนิสเนี่ยเป็นราชาผู้โหดเหี้ยมแห่งดินแดนไฮแลนด์นะครับดินแดนที่ดับสูงดินแดนไฮแลนด์เขาเชื่อว่าความตายเนี่ยคือการประหารชีวิตหรือการตายธรรมดาเนี่ยมันเป็นการลงโทษที่ไม่มากพอก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานั่นมันคืออะไรกันมันคือสถานที่สำหรับอาชญากรก็คือจะมีสมาชิกในครอบครัวของอาชญากรถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะมีสมาชิกในครอบครัวของผู้ทำผิดอ่ะ2คนจะถูกจับมาแขวนคอไม่ใช่ว่าผู้ที่ทำผิดอย่างเดียวนะแต่ว่าเอาคนในครอบครัว2คนมาแขวนคอแล้วคนที่เป็นอาชญากรน่ะสามารถเลือกที่จะช่วยชีวิตได้1ใน2มันช่างโหดร้ายอะไรเช่นนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะให้คนที่เป็นอาชญากรหรือผู้ที่ทำผิดเนี่ยได้ลิ้มรสถึงความทรมานไงถ้าจะให้ตายไปเลยเนี่ยมันแบบไม่สะสมอ่ะให้อยู่ทรมานก่อนให้เห็นคนที่รักตายต่อหน้าต่อตาก่อนแล้วก็มีหนำซ้ำบีบบังคับให้เลือกคนใดคนหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละตัวฟรานเซสกาก็บอกว่าการถูกบีบให้เลือกมันเป็นความทุกข์ทรมานจิตใจอย่างเจ็บปวดอย่างเกินพันธนาอ
แล้วมันก็เป็นงานอดิเรกของออกัสที่จะสะสมเครื่องทรมานผู้คนไอ้เครื่องทรมานหรือว่าไอ้เครื่องที่มันมีประวัติศาสตร์ในการทรมานเมื่อกี้เนี่ยมันคือออกัสสะสมเว้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่โบราณนะคือออกัสสะสมมันไปเอามาฟรานเซสกาโดโนตกลงเลดี้เฟรนเซสกาคุณรู้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าออกัสจริงๆแล้วคือเป็นปีศาจร้ายฉันอยู่เคียงข้างเขามาอย่างยาวนานจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฉันรู้ดีว่าเขาทำอะไรลับหลังI even play the act complete before คืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรฟรานเซสกาโดโนท่านหญิงฟรานเซสกาคุณกลัวเขาใช่ไหมคุณยอมรับใช้คำพูดของเขาทำตามคำสั่งเขาทุกอย่างเหมือนกับว่าตามืดบอดในชื่อเสียงของเขาคุณพูดถูกฉันกลัวเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันฉันก็สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและใจดีในตัวเขาและเขาก็มอบสร้อยคอนี้ไว้ให้กับฉันเขาบอกฉันว่าฉันเนี่ยคือนางเอกหรือนักแสดงที่ดีที่สุดของเขาฉันควรจะทำยังไงต่อไปเล่าภรรยาของผมเนี่ยของฉันเนี่ยก็เคยเป็นนักแสดงด้วยเช่นกันเหมือนกับคุณนั่นแหละภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้เจอกับออกัสแล้วก็อุทิศตัวเพื่อออกัสแล้วก็ยอมรับคำสั่งของออกัสทำตามโดยไม่มีคำลังเลใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งการปิดชีวิตตัวเองชื่อเสียงของออกัสเนี่ยมันสามารถครอบงำผู้คนดั่งเวทมนต์เลยล่ะฟรานเซสกาท่านหญิงฟรานเซสกาท่านเนี่ยจะต้องตั้งสติและก็ปลดพันธนาการจากปีศาจนี้นะท่านยังสามารถที่จะหันหลังกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้กับลูกของท่านยังไงล่ะฉันจะไม่บอกออกัสว่าฉันได้เจอพวกคุณสองคนและฉันก็จะล็อกประตูโอเนกะขอร้องล่ะออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าเกิดประตูไม่เปิดเราก็ต้องหากุญแจให้เจอกุญแจเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกฉันก็ต้องหากุญแจให้เจอเดี๋ยวฉันจะไปหาที่กระท่อมหลังนั้นนะเราเดินไปมาแล้วเราก็คลิกได้เลยคุณณัฐวุฒิก็ผมเล่น Global บอกตรงๆบทเกมนี้มันสุดยอดไม่น้อยกว่าภาคหลักเลยไม่ได้อยากจะอวยแต่เล่นไปอ่านไปลุกมาปรบมือเลยบทฟ้าต้นเกมที่จะเล่นนี่คือคนลุกเลยครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าไอ้ตัวเนื้อเรื่องนี้ก็ทำให้น่าติดตามไม่แพ้ภาคหลักจริงๆนะครับคือเซอร์ไพรส์มากที่เขาตั้งใจเขียนเนื้อเรื่องหลักให้มันแบบว่าจริงจังขนาดนี้ในตัวเกมมือถือนะครับคือรู้สึกเหมือนเล่นอีกภาคหนึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเกมมาขั้นเวลาอะไรอย่างนั้นนะนี่มันเป็นบันทึกของออกัส
I am was a young merchant very content of his age he is going to visit with me ไฮเนนไฮเอ็นเนี่ยมันคือพ่อค้าหนุ่มที่แบบว่าประสบความสำเร็จเร็วคือพูดง่ายๆว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยสำเร็จไวเนี่ยวัยรุ่นสำเร็จไวแล้วก็ไปทำภารกิจร่วมกับฉันเพื่อที่จะขายผลงานของฉันนะครับสู่โลกภายนอกตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและก็ความทะเยอทะยานแล้วก็มันเป็นการที่ทำให้ฉันเนี่ยสนใจที่จะร่วมธุรกิจด้วยมากกว่าธุรกิจอื่นพอสนใจในแผนการของเขาเนี่ยฉันก็เลยเชิญเขาเข้ามาในคฤหาสน์ของฉันแล้วก็มัดมือมัดเท้าแล้วเสียบเขาประจานเฮ้เสียบเขาเอาอาสกูเวอร์ก็คือแบบไม้แหลมๆเนี่ยเสียบเขาเหมือนลูกชิ้นนะครับผมฉันอยากจะเห็นตาที่เปล่งประกายของเขาจืดจางลงแต่ไฮเอ็นก็เอาแต่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดร้องขอชีวิตของเขาทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดคิดมันทำให้ฉันอยากที่จะอ้วกออกมาแล้วก็เบื่อพอฉันเบื่อฉันก็ฝังเขาในสวนของฉันและแล้วฉันต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้ที่มันแบบเร้าใจมากกว่านี้อยากจะอ่านต่อหรือไม่อันนี้สำหรับคนที่เบื่อก็กดโนไปไม่ต้องอ่านต่อแต่ผมมีหน้าที่อ่านให้ท่านผู้ชมฟังแปลให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอันนี้เหมือนเป็นรายชื่อเหยื่อแต่ละคนน่ะว่าเหยื่อแต่ละคนโดนอะไรบ้างเมื่อกี้คือพ่อค้าใช่ไหมต่อไปคนต่อไปคืออลิซ่าอาริซ่าคือคนใช้คนที่13ของเขาของฉันก็คือของไอ้ออกัสนะเธอคนนี้เป็นคนที่แบบมีความภาคภูมิใจมีความตั้งใจมีความอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความโลภด้วยนะแล้วทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความโลภของคนใช้คนนี้ครับแล้วพอจ้างคนใช้คนนี้มาเดือนแรกคนใช้คนเนี้ยก็มาขอขึ้นเงินเดือน3ครั้งฉันก็เลยให้คนใช้คนเนี้ยอยู่ทำงานใกล้ๆฉันเคียงข้างฉันซึ่งมันเป็นแผนนะที่จะทำให้เธอคนนี้ไปสู่วาระสุดท้ายเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงฉันก็บอกให้อลิซ่าว่าจะถูกเลื่อนขั้นหรือเงินเดือนอะไรก็ไม่รู้นะอลิซ่าก็แก้มแดงเชื่อแบบเป็นผู้ที่แบบมีความสุขอะที่ได้เลื่อนขั้นอะได้รับข่าวดีอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็เหมือนพูดเกลี้ยกล่อมว่าเขาก็จะต้องแบบว่าสร้างซีนการแสดงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะก็เลยมัดมือมัดเท้าเหมือนกันแล้วทีนี้เขาทำอะไรรู้ไหมเขาก็ยัดเหรียญเข้าไปในปากของอลิซ่าทีละเหรียญแล้วก็บอกอลิซ่าว่านั่นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงซึ่งอลิซ่าก็เงียบแล้วก็ยอมทำตามแต่โดยดีจนกระทั่งเหรียญที่20ตอนนั้นเองอลิซ่าก็เริ่มที่จะหายใจไม่ออกเริ่มที่จะชักหายใจไม่ออกติดคอนั่นเองครับดูเหมือนว่าตอนนั้นอะอลิซ่าอยากจะอะไรล่ะร้องออกมา
แต่ว่าปากของเธอเต็มไปด้วยเหรียญทองจนกระทั่งเขายัดเหรียญไปถึงเหรียญที่29อลิซาก็ติดคอตายด้วยความร่ำรวย เงินกองใหม่ของเธอตอนนั้นฉันรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ฝังเธอรู้สึกพอใจมากแล้วก็ฝังเธอไปในสวนตอนนี้ฉันฝังคนใช้ไปถึง13คนแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันต้องการคนใช้คนใหม่ก็คือคนเมื่อกี้ที่เราเห็นไม่ใช่ชุดแดงนะหมายถึงว่าที่เลี้ยงเด็กก่อนนั้นนะคนใช้คนใหม่นั่นคือฝีมือหมอนี่อย่างนั้นเหรอเอาละถ้านายอยากจะหันหลังกลับตอนนี้ได้เวลายังมีเวลานะหรือว่านายยังอยากจะไปกับฉันต่ออยากจะไปต่อหรือไม่ไปนายที่พลิกคนจริงนายนี่พลึกคนจริงๆฉันจะไม่หยุดยั้งนายครับทุกคนนะบัตรไอคอนวอตฟอร์ยูไลท์หมายถึงว่าแต่ฉันก็ไม่รับรองชีวิตของนายนะอย่างนี้ป่ะโซติดูเหมือนว่านายจะตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมฉันเจอกุญแจอยู่หลังตู้หนังสือนี้โซเราไปกันเถอะดูเหมือนว่ากุญแจนี้ใช้กันได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพอเราเข้าไปแล้วเราจะเจอกับอะไรขอให้ระมัดระวังด้วยล่ะขอโทษค่ะท่านออกัสที่ฟันเซตก้าบอกว่าขอให้อยู่ห่างๆชายที่สวมชุดม่วงเนี่ยก็คือออกัสนั่นเองเด็กคนนั้นไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วออกัสก็คือพ่อของเขานะครับแล้วก็เด็กนะพอเด็กมากๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจำเป็นต้องมีพ่อด้วยไหมแล้วพ่อฉันคือใครยังไม่ได้ตั้งคำถามนะยังไม่โตพอที่จะตั้งคำถามอ๋อฟันเซ็ตก้าฉันเนี่ยยังทำผลงานหรือเขียนบทของฉันได้แค่ครึ่งเดียวฉันยังหาจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันจุดหักมุมของบทยังไม่ได้เลยงั้นท่านควรพักหน่อยไหมฉันต้องการความตื่นเต้นไม่ใช่การพักความน่าสะพรึงดูสิฮิซามะคุระเดโมชินิคิตะโนคะแล้วเธอมาที่นี่ทำไมกันหรือว่าอยากจะมานอนตักฉันกันเหรอฮะคือคำพูดเมื่อกี้มันค่อนข้างกำขวมนะคำพูดเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบกับความดาร์กของการเขียนบทเนี่ยนะครับการเอาหัวมานอนตักเนี่ยมันดูมุ้งมิ้งเกินไปผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมายถึงเอาหัวมาไว้ตรงต่างชั้นเนี่ยน่าจะหมายถึงการ MK หรือเปล่า อันนี้ทุกคนคงรู้นะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะว่าบทมันเขียนมาดาร์กๆแบบนี้จะมานอนตักเฉยคงจะไม่ใช่นะครับฟันเคสก้าบอกว่าเธอมาเยี่ยมมิคาเอลเธอมาที่เนี่ยโอ้คาซามะมิเตะมิเตะคุณแม่ดูสิฮะผมเจออะไรผมเจอไอ้ดอกสี่แฉกดอกไม้สี่แฉกใบไม้สี่แฉกไม่ใช่ดอกไม้ใบไม้สี่แฉกอะโฟลิปคัฟเวอร์นะแล้วก็เขาว่ากันว่าถ้าใครเจอจะโชคดีใช่ไหมฮะโอ้คาซามะเนี่ยผมเอามาให้คุณแม่ฮะมิคาเอลมิคาเอลลูกไม่ควรเข้ามาในนี้นะโอ้ยโอ้ย
そう怖くはないぞ。นี่ฉันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอやれやれ子供はつまらん。เด็กๆนี่ช่างน่าเบื่อชะมัด思う子供は人間というにはเหมือนกับเด็กพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำ私の好む心の深さや醜悪さがないからな。เด็กพวกเนี้ยไม่มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งเหมือนผู้ใหญ่เป็นอารมณ์ลึกซึ้งอันเช่นที่ไอโซดอกเป็นอารมณ์ลึกซึ้งที่ฉันเฝ้าทวินหาหรือคลั่งไคล้ขอโทษค่ะท่านเดี๋ยวจะเอาเด็กคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นหรอกรอก่อนฟรานซิสค่ะ今書いているのはある哀れな男の話なんだตอนเนี้ยฉันกำลังเขียนบทถึงชายที่น่าสงสารคนหนึ่งน่าสมเพชคนหนึ่งน่าสงสารคนหนึ่งเป็นคนผู้เป็นพ่อผู้ที่สูญเสียลูกชายกระทันหันแต่ฉันเนี่ยก็ไม่อาจเขียนมันจนจบได้เพราะฉันไม่เข้าใจในความโศกเศร้าของคนเป็นพ่อคนนั้นมาแล้วดราม่ามาแล้วทุกคนก็คงเดาได้ว่ามันจะคืออะไรต่อちょっとดังนั้นその子供を殺してもいいかいเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจัดสังหารหรือฆ่าเด็กคนนี้そうすれば父親の気持ちがわかるかもしれないเพราะว่าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยฉันจะเข้าใจความรู้สึกของการเป็นพ่อในบทยังไงล่ะเดบเวอร์เมอรี่อาเจสเฟนเซกานี่หมายความว่าอะไรไม่แน่ใจอาจจะแบบฉันแค่ล้อเล่นหรือเปล่าคิมิโนโยนาอุนนานิโมโบเซกาอารินดาเนเธอเนี่ยแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยก็มีสัญชาตญาณนะนี่มาเทอร์นอลนี่แม้แต่สัญชาตญาณความเป็นแม่หรือเปล่ามีสัญชาตญาณความเป็นแม่หรือเปล่าเดานะนั่นมันทำให้ฉันรู้สึกว่าโอ้มีไอเดียขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแบบได้ไอเดียขึ้นมาเลยอาเกสโตซามะโอชาโอิเดชิมัสทีนี้คนใช้ก็มาบอกว่าท่านออกัสเอาชามาให้แล้วค่ะคิมิวะอัตราชีเมย์ดูดะเนเธอคือคนรับใช้คนใหม่ใช่ไหมใช่อาเกสโตซามะใช่แล้วค่ะท่านออกัสうちはすぐにメイドが辞めてしまってねคนใช้ของฉันที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเข้ามาทำงานในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ทิ้งฉันไป君の働きには期待แต่หวังว่าเธอนั้นจะแตกต่างออกไปนะ他の方はなぜ辞められるのでฉันก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมคนใช้คนอื่นถึงลาออกไปล่ะคะさまざまなお家で働かせていただきましたが、ฉันได้ทำงานเป็นคนรับใช้ในหลายๆสถานที่มาก่อนหลายๆบ้านมาก่อนこれほどよくしてくださる雇い主様は初めてです。แต่ก็ไม่เคยเจอนายคนไหนที่ทำดีต่อฉันเท่ากับนายท่านเลยนะครับดูค่ะนี่ก็อยู่เป็นนะเนี่ยแหมนั่นต้องมาสเกกุださいませ。ดังนั้นถ้าเกิดนายท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาได้เลยนะคะสู้กันอย่างนั้นหรอกเหรอでは一つ頼むจริงๆก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันต้องการこの茶ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าชาเนี่ยได้ถูกปรุงมาอย่างดีหรือเปล่า味を確かめなさい一口飲んでみるลองจิบดูแล้วก็บอกรสชาติมาสิそう。あ、そう。うまいか。รสชาติดีใช่ไหมล่ะ。青じさい。私の好きな猛毒さ。ブーไฮเดรนเกียเป็นยาพิษที่โปรดปรานของฉันล่ะ。
激痛とともに全身を蝕み、มันจะกัดกินอวัยวะทุกส่วนในร่างกายทำให้รู้สึกเจ็บปวดและตายอย่างทุกทรมานที่สุดその数分がたまらなく哀れて。ในช่วงเวลานั้นเองมันเป็นความรู้สึกที่เกินจะพรรณนาจริงๆโอ้ช่างเป็นจุดคลายแม็กอะไรเช่นนี้ฮิชิโมกะคุอาเซะฉันได้กลิ่นเหงื่อเขาเรียกว่ายางตายเหงื่อที่ออกตอนที่จะตายเองที่แบบออกมาด้วยความกลัวและก่อนตายเขาเรียกว่ายางตายได้กลิ่นเหงื่อนั่นเลยมันช่างเป็นกลิ่นที่น่ามหัศจรรย์จริงๆแต่แค่นั้นก็คงยังไม่เพียงพอไม่สิคือเขาก็ยังแบบพยายามหาจุดหักมุมในบทที่เขาเขียนอยู่ฉันต้องการอารมณ์มากกว่านี้มากกว่านี้ ชีเกคิกะอิรุต้องการความน่าสะพรึงมากกว่านี้อีกแล้วก็ได้ยินเสียงมิคาเอลหัวเราะมิคาเอลมิคาเอลโอชิทสเกใจเย็นไว้แฟนเชสกาดอกุโอโนมาเซตะตะเกสเด็กคนนี้ก็แค่ลิ้มรสพิษไปสักนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่จะเป็นต้องตระหนกตกใจไปเพราะว่ามันมียารักษาอยู่นะยาแก้พิษอยู่ในสร้อยคอของเธอยังไงล่ะแต่ทว่ามันมีแค่โดสเดียวเท่านั้นว่าไงนะตอนนี้ม่านแห่งการแสดงได้ถูกดึงขึ้นแล้วตัวเขาก็กินยาพิษไปอีกหนึ่งครับมาเบลัสมาเบลัสมหัศจรรย์นั่นอยู่นะซาตานอากิสตาซาบท่านออกัสนี่ท่านทำอะไรลงไปโยคิวดาฟรานเซสกาฉันก็แค่เข้าสู่การแสดงยังไงล่ะฟรานซิสกาโอชิเอตารุเจนนิชิโนโคชิเธอจำเรื่องราวของราชาเจนิสกาโลได้ใช่ไหมไออะไรนะไอที่แขวนคอของราชาเจนิสเนี่ยจิตโนมุสโกโตไอซึรุโอโตโคลูกของเธอหรือชายอันเป็นที่รักของเธอโดชิระคาวะทัสคาริเธอจะเลือกใครล่ะโดชิระคาวะชินแล้วใครที่จะเป็นคนตายเธอทำนั้นแหละฟรานซิสกาตัวเลือกนี้อยู่ในน้ำมือของเธอแล้วคำตอบอยู่ในน้ำมือของเธอแล้วรออะไรอยู่อีกล่ะช่วยชีวิตลูกของเธอสิหมอนี่มันทำแบบนี้เพื่อทรมานเธอเท่านั้นนะมันไม่ปล่อยให้ตัวมันเองตายหรอกเนี่ยสู้หรืออาจจะใช่ก็ได้อิซาโนะเกคิのためなら自らの命も人ชีวิตของลูกฉันมันเป็นสิ่งเล็กๆที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกของท่านこの方ならซึ่งอ๋อมันหมายถึงว่าทุกๆชีวิตอ่ะนะดังนั้นก็เธอก็เชื่อว่าไอ้ตัวออกัสเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อผลงานจริงๆไม่ใช่หลอกนะครับเอาเร็วเข้าสิหรือเธอจะปล่อยให้เราทั้งคู่ตายไปท่านแม่ถ้าไอ้ปีศาจนั่นมันเตรียมตัวตายแล้วก็ปล่อยมันตายไปสิ
フランセスカ殿คุณจบเรื่องนี้ได้นะท่านหญิงเฟรนเซสก้าอย่าสู้ทัชกิริคนก็ต้องปลดปล่อยพันธนาการจากหมอนี่และใช้ชีวิตกับลูกตัวเองเถอะชีวิตที่มีความสุขรอเธออยู่ที่โลกภายนอกนั่นซาฟรานเซสกาโดโนเลโคซี่เลดี้ท่านหญิงฟรานเซสกาคิมิโนเอ็นกิโอตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันได้เห็นเธอได้แสดงในครั้งแรกนั้นฉันก็รู้ดีว่าเธอคือคนเดียวที่จะทำให้ผลงานของฉันสมบูรณ์บอกมาสิเฟนเคสก้าเขาไทยว่าเธอจะเลือกใครท่านแม่ごめんなさいแม่ขอโทษนะมิคาเอล私にとってはこの方สำหรับแม่แล้วเขาอะออกัสต์様こそが全てなのออกัสคือทุกสิ่งทุกอย่างของแม่มหัศจรรย์フランセスカ。フランセスカ。やはり君は。เธอนี่มันดีที่สุดจริงๆ อาร์กิสต์様早くท่านออกัสこれをรีบดื่มยาแก้พิษยาถอนพิษเร็วเข้าสิ忘れていたよ。โอ้พอดีว่าฉันลืมไปว่าฉันก็มียาแก้พิษอีกโดสนึงอยู่กับตัวฉันน่ะนะไม่นะไม่จริงมันยังไม่หายเกินไปเด็กคนนี้ยังไม่ขายเกินไปเด็กคนนี้ยังหายใจอยู่เขาก็เอายาพิษมาใส่ปากเด็กนะหวังว่าเด็กคนนี้คงจะจำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้หรอกข้าพ่อแย่นิมิสเตอร์ลิตาอิมาวาชิคิโอคุนะเขาไม่สมควรที่จะได้รับความทรงจำอันเลวร้ายที่แม่ของเขาละทิ้งเขาข้าพ่อแย่แม่ของเขาอย่างนั้นเหรอคือจะละนาย How absurd แปลว่าอะไรไม่รู้เป็นคำด่าซักกระไรเถอะช่างเป็นอะไรล่ะเป็นการสูญเปล่าอะไรก็ไม่รู้เลยฟรานเซสกาโดโนท่านหญิงเฟรนเซสกาแกจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นของฉันยังงั้นเหรอฉันเนี่ยยังจำความเจ็บปวดตอนที่ไอ้เด็กคนนี้มันออกมันจากรูของฉันได้อยู่เลยเดโมอิมาวากัตตะตอนนี้ฉันเข้าใจได้แล้วไอ้นันเตนากัตตะโนว่าฉันเนี่ยไม่ได้รักมันเลยว่าฉันว่าโดจงสเตตาดาเกโยฉันแค่สงสารสมเพชมันต่างหากล่ะเทียบกับท่านออกัสแล้วไอชีวิตมันน่ะมันมีค่าน้อยซะยิ่งกว่าน้อยแล้วก็หัวเราะเป็นบ้าไปเลยครับผมคู่รักหรือเป็นคู่หูเป็นอะไรล่ะผู้ร่วมงานเนี่ยมันเป็นได้หมดอะคำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยที่ดีที่สุดถ้าที่ฉันจะมีได้มันช่างน่าสะพรึงจริงๆさて客人よเอาล่ะ楽しんでくれたかเราคนดูผู้ชมเอ๋ยพวกท่านได้สุขสันต์กับการแสดงนี้หรือไม่私は失礼する次の劇がまとまったのでรู้สึกว่าตัวกระผมจะต้องขอตัวก่อนแล้วนะเพราะว่ายังมีงานแสดงอื่นรออยู่นั่นだとว่าไงนะ劇場で待っているぞฉันจะรอทุกคนอยู่ที่โรงละครแล้วกันนะ待てเดี๋ยวสิ行かせないわอยู่ตรงนั้นแหละもう
迷わない。ฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทำอะไรฟรานเซสกาโดหญิงเฟรนเชสก้าขอร้องแล้วจิบุนโอมิวชินาอุนะนี่คุณกำลังเสียสตินะไม่เลยฉันเพิ่งค้นพบตัวจริงของฉันต่างหากล่ะท่านออกัสคือชีวิตของฉันและสำหรับเขาฉันยินดีที่จะยอมละทิ้งทุกอย่างถ้าพวกแกที่จะขัดขวางทางแล้วก็พวกแกจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาขัดขวางผลงานอันอัจฉริยะของออกัสหรอกของท่านออกัสหรอกแล้วก็หัวเราะออกมาเรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าบอสจะเป็นเธอนะครับผมตอนนี้คือช่วงเวลาที่ผมจะลองผิดลองถูกสกิลนั่นเองว่าบอสมันจะแพ้อะไรอดชายเตอร์วะโอวาราเซมัสยามิโนะอากาทสึกิโนะฮิคาริโอ้ชิมะซอโกะกะยาวะโซดะนะอีโดคิโอเดใช้ได้นะเราอ่ะใช้ได้นะเราอ่ะใช้ได้นะเรานะเนี่ยไม่ได้แพ้แสงโอเรก้าシールドクラック満足していただけた癒しの奇跡を与えたの燃えちまえ畳みかけましょうคุณนัทพลก็ผมเล่นถึงตอนนี้ตรงนี้ตบเข่าฉาดเลยครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าจะได้สู้กับออกัสตรงนี้เลยนะแต่ว่าไปสู้ที่โรงละครก็เหมาะกับเขาดีนะครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เล่นภาค2ที่โรงละครนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับดีไซน์ตัวละครก็ดีใช่ผมทั้งภาคหลักภาคนี้นะครับในการสู้บอสที่มันเป็นบอสตัวใหญ่เนี่ยผมชอบดูงานอาร์ตเวิร์กแล้วก็ดูสีหน้าก็คือแบบกำลังเสียสติจริงๆอะนะถึงแม้ว่าจะเป็นงานพิกเซลแต่ว่าเราก็รู้สึกได้นะよし、任せろ。僕のために、僕のために、僕のために、父のために。เราต้องเปิดเผยที่เหลือให้ได้ก่อนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่ทันสกิลซาโร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 สกิลซาไม่ใช่มิดสั้นไม่ใช่ธนูไม่ใช่น้ำแข็งคำพีหรือเปล่าขวานหรือไม่よろしくだよดาบก็ไม่ใช่เมื่อกี้
ีเลยโอ้โหมันเบิร์น SP ด้วยแต่บอสเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับいいわ。おう。任されました。俺か。失礼。シールドクラック。あとはお願いします。踊りましょう。お任せします。終わらせます。あとは聞いてるな。そうだな。好，你听对。ああ、諦めません。俺が決める。私だって飛行機だ。あとお願いします。ただものを凍らせて一戦。そこ今しかない。任されました。本気です。氷を種のものを凍らせ、大切だ。一戦。そこ。すべて打ち抜く。俺か。任されました。クソッキャラーだ。シールドクラック、あとは頼んだ。お任せします。これで全部ですかね。ตายก่อนซะแล้วยกโทษให้ฉันด้วยนะอาคิสโตซามะอ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้สนุกผิดกับพวกเราแต่พูดถึงท่านออกัสยกโทษให้ฉันด้วยยกโทษให้ข้าด้วยที่ฉันทำให้ท่านผิดหวังฉันก็แค่อยากจะถูกท่านรักสักครั้งหนึ่งแค่พริบตาเดียวก็ยังดีจะไม่มีคำสั่งเสียให้กับมิคาเอลหน่อยเหรอ ไม่มีหรอกออกัสได้มีเหยื่อสำเร็จไปอีกหนึ่งศพแล้วฉันไม่เข้าใจจริงๆ自らと我が子も捨てるほど奴に何がある。 What about that man would make a matter? หมายถึงว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆจะทำให้แม่คนหนึ่งทิ้งลูกไปทำไมใช่ไหม คือหมอนั่นเป็นคนยังไงกันที่กล้าทำแบบนี้เพื่อชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอมัน
น่าแปลกใจจริงๆน่าพิลึกจริงๆこの子は知り合いに頼む。ฉันรู้จักคนคนหนึ่งที่สามารถดูแลเด็กคนนี้ได้もう君はこれ以上関わるな。นายไม่ควรมายุ่งกับเรื่องนี้มากอีกต่อไปนะออกัสต์ออกัสเนี่ย劇場で待っていると言っていた。เขาน่าจะรออยู่ที่โรงละคร今度こそครั้งนี้เขาคงหนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะそこを貴様の墓場にしてやる。ฉันจะปิดม่านการแสดงโดยถาวรเองจบชัปเตอร์ที่2นะครับผมก็แสดงว่าในส่วนของเนื้อเรื่องที่มันเป็นเนื้อเรื่องหลักของแต่ละสายเนี่ยมันจะมีประมาณ 3-4 ชัปเตอร์นะครับ